สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะดิฉันนำคุณผู้ชมมาที่ตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะซึ่งที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณสันเขื่อนของอ่างเก็บน้ำดอกกรายซึ่งบริเวณท้ายเขื่อนหรือว่าด้านล่างของอ่างเก็บน้ำดอกกรายแห่งนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริและในวันนี้ทางจังหวัดระยองค่ะได้จัดงานวันภูมิพลมหาราชาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อประชาชนชาวจังหวัดระยองเมื่อครั้งเสด็จทรงงานณอ่างเก็บน้ำดอกกรายแห่งนี้ค่ะศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยองจากสภาพปัญหาพื้นที่ของจังหวัดระยองชลบุรีเป็นสภาพป่าที่ถูกทำลายดินขาดความอุดมสมบูรณ์ขาดแหล่งน้ำราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรและประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำรายได้ลดลงประกอบกับถูกอิทธิพลของนายทุนขยายเขตการเป็นเจ้าของที่ดินเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะมีผลต่อความมั่นคงของประเทศชาติได้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงได้พระราชทานพระราชดำริว่าบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกรายอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่สามารถส่งน้ำมายังพื้นที่ดังกล่าวได้และส่งแนะนำให้จัดเป็นศูนย์กลางอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ราษฎรพร้อมพระราชทานทรัพย์ที่พระราชทานมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน3ล้านบาทรวมทั้งยังมีผู้ขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายคอกม้าคอกสุกรและคอกแกะสร้างไว้ในศูนย์แห่งนี้ด้วยโดยเมื่อวันที่14กรกฎาคม2523พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยองแห่งนี้ในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมครั้งนั้นทรงได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้4ประการคือ 1. ให้พัฒนาด้านการเกษตรโดยเฉพาะด้านปศุสัตว์และการประมงเพื่อการบริโภคและสำรองอาหารไว้ในยามวิกฤตมูลสัตว์ทำเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยปรับปรุงดิน 2. ให้มีศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านการประกอบอาชีพโดยมีแปลงสาธิตของราษฎรตัวอย่าง4แปลงแปลงละ4ไร่สร้างบ้านพักอาศัยให้อยู่โดยปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปให้การดำเนินธุรกิจฟาร์มในรูปแบบสหกรณ์และให้ราษฎรหมุนเวียนเข้าอยู่ 3. ให้จัดเป็นศูนย์กลางส่งเสริมและเลี้ยงปศุสัตว์โดยให้ราษฎรยืมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีไปผสมหรือเลี้ยงแล้วส่งลูกคืนหรือขายให้แก่ราษฎรนำไปเลี้ยงและ 4. ให้มีส่วนพัฒนาการเกษตรจะได้ศึกษาและเยี่ยมชมเพื่อนำเอารูปแบบไปปรับปรุงไร่นาของตนเองค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันได้มายืนอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองแล้วนะคะคุณสุรศักดิ์เจริญสิริโชติค่ะยืนข้างแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับค่ะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ระยองนะคะได้จัดงานขึ้นทุกครั้งค่ะเวลามีงานสำคัญต่างๆนะคะและในครั้งนี้เป็นการจัดงานวันพระบรมราชานุสรณ์วันภูมิพลมหาราชานะคะให้ท่านเล่าถึงที่มาของการจัดงานนี้ค่ะท่านคะครับในการจัดงานวันภูมิพลมหาราชานะครับซึ่งจังหวัดระยองได้ร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับส่วนราชการต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับภาคเอกชนที่อยู่ในจังหวัดระยองเนี่ยได้ร่วมกันหารือแล้วก็จะจัดงานขึ้นระหว่างวันที่1ถึง5ธันวาคมนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเนื่องจากพระองค์ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินมาในจังหวัดระยองนะครับที่บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกลายอำเภอปลวกแดงนะครับและท่านพระองค์ท่านได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาสาขาอาชีพการเกษตรไว้นะครับให้กับพี่น้องชาวจังหวัดระยองนับตั้งแต่ปี2523นะครับพระองค์ท่านได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรเอาไว้และอยากให้ทางจังหวัดระยองเนี่ยเป็นศูนย์การให้บริการพี่น้องเกษตรกรในการที่จะประกอบอาชีพนะครับด้านการเกษตรทั้งทางด้านพืชนะครับด้านสัตว์น้ำนะครับรวมถึงการจัดทำแปลงสาธิตเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของพี่น้องเกษตรกรที่อยู่โดยรอบบริเวณศูนย์บริการและก็ทั่วไปทั้งจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ระหว่างวันที่1ถึง5ธันวาคมโดยภายในงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นการจัดศูนย์ที่เป็นฐานเรียนรู้นะครับทั้งทางด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทางด้านเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานมีฐานการเรียนรู้เรื่องดินนะครับฐานการเรียนรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับฐานการเรียนรู้ในเรื่องการพืชสวนนะครับรวมแล้วก็เรามี6ฐานการเรียนรู้นะครับซึ่งเราได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะครับชาวจังหวัดระยองและก็ท่านที่อยู่ใกล้เคียงนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกทุกๆจังหวัดได้มาเยี่ยมชมศูนย์บริการการเรียนรู้ที่อ่างเก็บน้ำดอกกลายอำเภอปลวกแดงนะครับเราจะมีงานตั้งแต่เวลา 9:00 นของทุกวันนะครับท่านสามารถมาเยี่ยมชมศูนย์แล้วก็เรียนรู้สิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้นะครับแล้วก็พักค่ำนะครับเราก็จะมีการแสดงประกอบเพลงพระราชนิพนธ์โดยวงออร์เคสตราของน้องๆนักเรียนที่อยู่ในจังหวัดระยองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงนะครับประกอบม่านน้ำที่เราได้จัดตั้งขึ้นในบริเวณอ่างเก็บน้ำนะครับค่ะก็ถือว่ากิจกรรมนี้มีความสำคัญนะคะกับประชาชนชาวจังหวัดระยองนะคะที่ทางจังหวัดระยองได้มีการจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปีบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกลายซึ่งศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ก็คือมีความสำคัญกับชาวจังหวัดระยองเป็นอย่างยิ่งนะท่านครับเพราะว่าศูนย์นี้สามารถมีเกษตรกรเข้าไปเรียนรู้มาโดยต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงแล้วก็สร้างรายได้สร้างครอบครัวนะครับเพราะนั้นเราเลยอยากขยายผลนะครับให้พี่น้องเกษตรกรโดยทั่วไปรวมถึงเด็กและเยาวชนที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานมอบเป็นแนวทางไว้ในการพัฒนาอาชีพนะครับมีพี่น้องประชาชนที่เป็นชมรมจักรยานของจังหวัดระยองจากทุกอำเภอ8อำเภอนะครับได้ร่วมใจกันที่จะปั่นจักรยานที่เรียกว่าจตุรทิศนะครับมาจากทุกอำเภอแล้วก็มารวมพลังกันที่บริเวณสันเขื่อนของอ่างเก็บน้ำนะครับขณะในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการมาร่วมกันนะคะที่จะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะให้ท่านพูดถึงการทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดินค่ะที่เราจะช่วยกันทำความดีต่อไปเรื่อยๆค่ะการที่เราจะแสดงออกซึ่งความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับที่ดีที่สุดก็คือการประพฤตินะครับการดำรงตนการครองชีพตามแนวทางที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้นะครับตามหลักป
รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักในการดำรงชีวิตหลักในการคิดหลักในการปฏิบัตินะครับถ้าเราสามารถใช้หลักการ3ห่วง2เงื่อนไขนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันได้แก่หลักความมีเหตุผลนะครับหลักความพอเพียงพอประมาณและก็หลักของความมีภูมิคุ้มกันนะครับรวมถึงอยู่บนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมก็จะสามารถให้ทุกๆสิ่งที่พวกเราได้คิดได้ตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำในกิจการงานใดก็ตามเนี่ยสามารถทำได้อย่างพอเพียงพอประมาณสมฐานะกับทุกคนและก็จะเกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมต่อไปครับค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้จะรับทราบนะคะถึงที่มาของการจัดงานวันพระบรมราชานุสรณ์วันภูมิพลมหาราชานะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านค่ะที่มาพูดคุยกันนะคะท่านขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับปัจจุบันการดำเนินการตามแนวพระราชดำริมีความก้าวหน้ามีความพร้อมสมบูรณ์ในหลายๆด้านตามภารกิจที่กำหนดไว้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริมาดำเนินการจนพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่เกษตรกรราษฎรและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงานเยี่ยมชมศูนย์บริการการพัฒนาโปรแกรมต่างๆตามพระราชดำริดังกล่าวทั้งยังน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างจริงจังและเต็มกำลังความสามารถทั้งในด้านการประมงปศุสัตว์การเกษตรการพัฒนาที่ดินจนทำให้เกษตรกรและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับท่านปลัดจังหวัดระยองนะคะคุณคมสันเจริญอาจค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดคะสวัสดีครับก่อนอื่นค่ะท่านปลัดคะอยากจะให้เล่าถึงอ่างเก็บน้ำดอกกรายซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะคะมีความสำคัญอย่างไรกับประชาชนชาวจังหวัดระยองบ้างคะท่านครับสำหรับอ่างเก็บน้ำดอกกรายนะครับถือว่าเป็นโชคดีของชาวระยองของชาวปวกแดงของชาวนิคมพัฒนานะครับ เป็นอ่างที่ถูกสร้างขึ้นมาและได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดระยองเรานะครับโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่านได้ทรงเสด็จมาที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายนะครับเมื่อวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2523ซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นอกจากจะเป็นอ่างเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคแล้วนะครับปัจจุบันนะครับได้ถูกพัฒนาตามพระราชดำริหลายประการด้วยกันประการที่สำคัญที่สุดก็คือท่านได้ทรงให้แนวคิดได้พระราชทานพระราชดำริไว้ว่าที่นี่ควรจะเป็นศูนย์ของการให้การศึกษาให้การเรียนรู้แก่เกษตรกรพี่น้องชาวไทยเรานะครับโดยถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์การศึกษาทั้งด้านการเกษตรการปศุสัตว์นะฮะการวิจัยการพัฒนาทางด้านการเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่จะอยากจะพูดเพิ่มเติมก็คือแม้แต่ปัจจุบันนี้จังหวัดระยองเราถูกพัฒนาไปเป็นสังคมอุตสาหกรรมนะครับอ่างเก็บน้ำดอกกรายได้เป็นแหล่งน้ำดิบที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรมอันหนึ่งในพื้นที่ด้วยครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆของอ่างเก็บน้ำดอกกรายครับก็เป็นอ่างกักเก็บน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตประชาชนชาวจังหวัดระยองเรื่อยมาตลอดนะคะตลอดทั้งปีในเรื่องของเกษตรกรรมและหลายๆด้านด้วยกันนะคะท่านปลัดจังหวัดคะในเรื่องของศูนย์ต้นแบบหรือว่าศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริตรงนี้เนี่ยค่ะเราสามารถที่จะพัฒนาขยายผลอย่างไรต่อไปเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะครับตอนนี้ทางกระทรวงเกษตรนะครับก็ได้สนองพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับล้นเก้าในรัชกาลที่5ไว้ด้วยการตั้งเป็นศูนย์การพัฒนาตามพระราชดำริแล้วนะครับมีทั้งด้านอย่างที่ได้กล่าวเรียนไปการเบื้องต้นทั้งด้านเกษตรทั้งด้านการปศุสัตว์นะครับทะเลประมงอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับแต่ที่สำคัญนะครับตอนนี้คนพื้นที่
คือชาวระยองเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคท้องถิ่นนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ให้ความสนใจให้ความสำคัญกับอ่างเก็บน้ำดอกกลายเป็นอย่างมากนะครับโดยได้เข้ามาสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณกำลังคนโดยเราทางท้องถิ่นเนี่ยร่วมกับทางจังหวัดระยองนะครับได้ร่วมกันที่จะสร้างให้อ่างเก็บน้ำดอกกลายเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางคนระยองเรียกก็คือสถาบันพระมหาชนกนะครับซึ่งสถาบันเนี้ยจะเป็นสถาบันที่จะให้การเรียนรู้สร้างจิตสำนึกแห่งความพอเพียงคงไม่ใช่ว่าดูว่าจะประหยัดยังไงอะไรเท่าไหร่ยังไงเท่านั้นนะครับแต่เราต้องการให้เด็กรุ่นใหม่ๆนะครับได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจได้เรียนรู้ถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่ท่านพระราชทานไว้ให้แก่ชาวระยองนะครับเราพยายามที่จะสร้างให้จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่พร้อมมีความพร้อมนะครับที่จะให้เด็กๆให้เกษตรกรแม้แต่ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้นอกจากจะมีศูนย์ของทางกระทรวงเกษตรตั้งอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันแล้วนะครับยังทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยังได้รับการสนับสนุนจากทางจังหวัดนะครับจากกองทุนโรงไฟฟ้านะครับในการที่จะสร้างหอประชุมหอการเรียนรู้นะครับคือสร้างเป็นศูนย์ที่มีศักยภาพในการให้การเรียนรู้แก่เด็กๆนะครับแล้วก็จะมีการสร้างแลนด์มาร์คเป็นหอสูงขนาด60กว่าเมตรขึ้นมาด้วยซึ่งจะดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวก็ดีแม้แต่เด็กๆส่วนใหญ่ผมจะพูดถึงเด็กๆ เพราะว่าแนวความคิดของสถาบันพระมหาชนกเนี่ยเราจะมุ่งไปที่เด็กไปมุ่งไปที่คนรุ่นใหม่ซึ่งเรามองว่าจุดอ่อนของคนรุ่นใหม่คืออาจจะสัมผัสกับงานของพ่อเนี่ยน้อยนะครับเราอยากให้เด็กๆเหล่านี้ได้สัมผัสกับงานของพ่อแล้วซึมซับเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในตัวเองในชีวิตประจำวันในครอบครัวในสถาบันให้ได้นะครับอันนี้เป็นความมุ่งมั่นของสถาบันมหาชนกซึ่งเราจะสร้างไว้ที่อ่างดอกไกลร่วมกันทั้งภาครัฐคือทั้งจังหวัดก็ดีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ดีรวมทั้งภาคประชาชนนะครับซึ่งเรามีอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมกันผนึกกำลังกันในเฟสแรกเบื้องต้นเนี่ยเราลงทุนไปร้อยกว่าล้านแล้วครับนะครับอันนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของทุกส่วนราชการที่จะร่วมมือกันที่จะผลักดันให้สถาบันตรงนี้เนี่ยตรงอ่างดอกกลายเนี่ยเป็นจุดที่จะสร้างเป็นจุดที่จะให้การเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะนำเด็กเหล่านี้นำคนรุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ยได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาอยู่ในชีวิตในจิตใจให้ได้ครับเป็นการขับเคลื่อนนะคะที่จะเน้นที่ตัวเด็กนะคะที่อยากจะให้มีการซึมซับค่ะในเรื่องของงานของพ่อหลวงนะคะหรือว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของเรานะคะที่จะสามารถรู้ว่าที่มาของอ่างเก็บน้ำดอกกลายเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะซึ่งนี่แหละก็คือสิ่งที่สำคัญที่ทางจังหวัดระยองได้มีการจัดงานนี้ขึ้นมาทราบมาว่ามีการจัดงานเกี่ยวกับวันภูมิพลมหาราชาตรงนี้เป็นอย่างไรแล้วก็จัดกิจกรรมอะไรบ้างคะท่านปลัดจังหวัดคะครับสำหรับงานวันภูมิพลมหาราชานะครับปีนี้ทางจังหวัดเองร่วมกับภาครัฐและเอกชนทุกภาคราชการนะครับได้ทุ่มเทพลังกายพลังใจในการที่จะจัดงานครั้งนี้ให้ยิ่งใหญ่เพื่อถวายความอาลัยและสนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่านอย่างยิ่งยวดนะครับโดยเราจะทำในวันที่1ถึง5นะครับธันวาคมปีนี้นะครับกิจกรรมหลักๆเราจะมี2ช่วงครับช่วงแรกผมจะขออนุญาตเรียนนะครับว่าเป็นช่วงเช้าเราได้เชิญนักเรียนจากทุกอำเภอของจังหวัดในระยองนะครับประมาณ1,000 คนนะครับเข้ามาสู่เรียนรู้ตามสถานีต่างๆซึ่งทางกระทรวงเกษตรได้จัดไว้แล้วนะครับซึ่งจะมีสถานีปลูกข้าวสถานีหญ้าแฝกสถานีปศุสัตว์อะไรงี้เป็นต้นนะครับให้เด็กๆเหล่านี้ได้เรียนรู้นะครับว่าในภาคเกษตรนั้นเขาทำอะไรอย่างไรในหลวงของเราเนี่ยได้มี
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับเพื่อซึมซับเอาพระราชนิพนธ์ซึมซับเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสิ่งเหล่านี้นะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอันนี้เด็กๆเราจะมาทั้งวันนะครับเราจะมีทั้งช่วงแรกเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าไปพาไปห้องเย็นก่อนนะครับเด็กจะได้สบายก่อนนะครับเราจะมีไอติมให้ทานนะครับเราจะมีการเราจะให้โฆษกนะครับพิธีกรเนี่ยเขาเก่งๆเนี่ยพาเด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ของเราเสร็จแล้วถึงจะพาไปดูตามสถานีต่างๆนะครับไปดูนิทรรศการที่พระองค์ท่านเคยเสด็จมาในระยองนะครับ5สถานีด้วยกัน5ครั้งด้วยกันว่าท่านมาที่ไหนท่านทำอะไรนะครับหลังจากนั้นก็จะกลับขึ้นมาทานข้าวกันนะครับในภาคกลางวันลักษณะจะเป็นอย่างนี้หลังจากทานข้าวเราก็จะมีฟาร์มแกะให้เด็กได้เลี้ยงนะครับได้เล่นกับแกะบ้างเพื่อให้เด็กได้เอนเตอร์เทนนะครับไม่ร้อนนักนะครับสถานที่เราจัดไว้อย่างดีนะครับมีแอร์นะครับมีไอติมมีข้าวมีน้ำอะไรให้ทานเพราะงั้นเด็กจะอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะครับมีช่วงเช้ากับช่วงบ่ายอันนี้เป็นเฟสแรกในช่วงแรกที่เราจัดนะครับเด็กจะได้มาเรียนรู้นะพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านทำไว้นะครับรวมทั้งซึมซับเอาประหยัดเศรษฐกิจพอเพียงไปด้วยส่วนในภาคเย็นครับอันนี้ก็สำคัญภาคเย็นเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่17นาฬิกาของทุกวันนะครับขึ้นไปเราจะมีการแสดงนะครับดนตรีของโรงเรียนต่างๆเป็นการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการแสดงม่านน้ำพุนะครับที่สวยงามมีการลอยกระทงสายอะไรในเขื่อนนะครับในเขื่อนก็จะมีภาพสวยงามพอมืดปุ๊บเนี่ยหลัง18นาฬิกาปั๊บเนี่ยนะครับเราจะมีการร้องเพลงชาติร่วมกันนะครับหลังจากร้องเพลงชาติร่วมกันเนี่ยเราจะแบ่งหลังจาก18นาฬิกาแล้วเนี่ยจะแบ่งทุกช่วง30นาทีนะครับจะมีกิจกรรมย่อยๆก็คือจะมีผู้นำทั้งภาครัฐและเอกชนมานำกล่าวพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9เราที่ท่านให้แก่ปวงชนชาวไทยในแต่ละกาลเทศะนะครับนะครับในงานนี้ต้องอดกล่าวไม่ได้ก็คือว่าเราได้ความอนุเคราะห์จากทุกภาคส่วนจริงๆนะครับเพราะงานนี้ที่จัด5วันนี่ไม่ใช้งบประมาณทางราชการแต่ประการใดนะครับเราได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนมูลนิธิต่างๆแม้แต่ข้าวน้ำต่างๆที่ให้คนทำงานให้เด็กกินในตอนกลางวันในตอนเย็นนะครับได้รับความมูลนิธิจากได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิต่างๆนะครับจัดข้าวจัดน้ำมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลักษณะลงแขกครับงานนี้แต่ยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ชมคะอย่างที่ท่านปลัดจังหวัดระยองได้บอกไปค่ะศูนย์บริการการพัฒนาปลูกแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตรงนี้มีความสำคัญและที่สำคัญที่สุดคืออ่างเก็บน้ำดอกกรายนะคะเป็นอ่างที่สำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองการจัดงานนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณทางด้านของท่านปลัดจังหวัดระยองคุณคมสันต์เจริญอาจที่มาพูดคุยกันขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะขอลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับท่านปลัดจังหวัดระยองค่ะสวัสดีค่ะ